สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมคาะสดสดแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์วันศุกร์เลยนะคะกับรายการแซปทูเดย์เพอแพร็บเดียววันศุกร์อีกแล้วพี่ก๊อฟใช่ไวนะไอ้วันศุกร์ไปเท่าไหร่พรุ่งนี้วันหยุดเสาร์ที่แน่นอนแต่สิ่งที่อยากคุยคือเรื่องของเมื่อวานมากกว่าวันที่16วันลอตเตอรี่ออกอัปเดตเลยค่ะคุณกอ๊อฟคะคุณยังไม่มูฟออนอีกเหรอยัง พี่หนูซื้อลอตเตอรี่เกือบ50ิบใบงวดเนี้ยแล้วคุณกรีที่คุณไม่ถูจนเสียงแหบใช่คุณตาเสียเรื่องเรื่องตาคุณตาเสียคุณตายุ่8แปดสิบสองหนูไปบางแสนหนูเห็นใครมาขายหนูเห็น8ปดเอ็ดแปดสองนะหนูซื้อเพียบเลยพอออกเท่านั้นแหละไม่มีตั้งแอะโอ้โถโถแสด่ความเสียใจย้อนหลังนะแต่พี่กอลฟได้จากน้องกระดิ่งนี่ใช่ไหมใช่เปล่าคุณเนี่ยนะผมไม่ได้ได้จากกระดิ่งได้จากพี่ตุ๊กแกฮะ จริงเหรอได้ถูจากตูก้แกจริงเหรอใช่แต่ผมไม่ได้โพสต์อ๋อถูอีกแล้วคุณผู้ชมอันนี้แอบอัปเดตเบื้องหลังบ้านนะถูกอีกแล้วคุณเ <c oughs> นี่ยเนี่ยข่าวเขอก็อเลยไม่ต้องเล่ากันแล้วเนี่ยก็เล่าต่อแก<ร>อัปเดตมันเมื่อวานมาดมา,า<อ>คนถูกก็ดีใจด้วยคนไม่ถูกก็ทำมาหากินต่อไปอตั้งใจทำงานกันดีกว่าพวกเ<า>รานะฮะเดี๋ยวผมขอเริ่มนะฮะวันนี้ด้วยเหตุการณ์ที่โอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะในคืนเดียวกันเนี่ยนะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรี เกิดขึ้นที่พัทยานั่นเองนะครับจุดแรกนะฮะเขาบอกว่าเกิดขึ้นแถวๆศูนย์การค้าชื่อดังเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งคมีกลุ่มควันฮะมันพวยพุ่งออกมาจากตัวห้างทําให้นักท่องเที่ยวนะครับที่กาลังเดินเล่นอยู่ริมหาเนี่ยฮะมันมีภาพตอนที่เขาตกใจกันด้วยนะเออคือแบบหันไปเห็นเขาตกใจกันหมดเลยนะควันกรมงเลยใช่ใช่ควันมันพวยพุ่งมาถ้าหากว่าใครที่เคยไปพัทยาผมว่าต้องรู้จักห้างนี้ห้างนี้อยู่ริมหาเป็นห้างเก่าแก่ อ่านะนะนะฮะคนตกใจแตกตื่นกันมากเจ้าหน้าที่นะฮะต้องไปกันเอาผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องและอบพยพคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงออกมาให้หมดเพราะว่ามันเกิดความโกลาหลเกิดขึ้นจากนั้นนะครับมีการระดมฉีดน้ำสกัดจนเพลิงสงบไม่มีผู้ที่เสียชีวิตแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายด้วยกันมชมผูะนะครับเขาบอกว่ามีการสำลักควันเกิดขึ้น เบื้องต้นนะฮะเขาวิเคราะห์กันว่าน่าจะเกิดจากการที่ไฟฟ้าลัดวงจรความเสียหายครั้งนี้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แบาทหลังจากนั้นอีกไม่นานคุณผู้ชมประมาณตีสามครึง่งวันเดียวกันนะวันเดียวกันฮะมีเหตุนี่ฮะมีเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นอีกนะครับครั้งนี้เกิดขึ้นที่คอนโดมิเนียมอยู่ริมถนนพัทยาใต้ เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูภาพกว้างสิมันเกิดขึ้นนะฮะที่ชั้น12กําลังลามไปที่ชั้น13เนี่ยฮะไฟลุกลามแบบว่าใหญ่โตเลยเขาบอกตอนแรกนะฮะคนที่ภาคกรัยเท่านั้นเนี่ยได้กลิ่นควันก่อนอจากนั้นมันมีเพลิงไหม้เกิดขึ้นเป็นแสงเขาก็พยายามที่จะเข้าไปดับไฟกันแต่ว่ามันลุกลามเร็วมากมไม่สามารถจะช่วยกันดับได้ฮะสุดท้ายต้องรอครับให้ทางดับเพลิงเนี่ยเขามาช่วยดับ ใช้เวลานะครับใช้ฉีดน้ำสกัดเนี่ยเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าคุณค่ะนานมากสุดท้ายนะครับทรัพย์สินในห้องเสียหายทั้งหมดมูลค่าประมาณล้านกว่าบาทนะครับห้องดังกล่าวเป็นของชาวต่างชาติาคือมีการคาดการกันนะครับคาดการกันว่า มันอาจจะเกิดที่ว่าไฟฟ้ามันรัดวงจรอีกหรือเปล่าก็เป็นไปได้เพราะว่าช่วงนี้สังเกตมันหน้าร้อนมันหน้าร้อนมากๆอะไรหลายๆอย่างที่พี่ก๊อฟเคยบอกอะฉนวนอะไรต่างๆที่มันชํำรุดถ้าเราไม่ได้เช็อ่ะร้อนเกินไปมาเจอฝนเจอน้ําอีกอาจจะเป็นไปได้มันช็อตบ้างแหละนะหรือบางทีสัตว์ต่างๆเขาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ความจริงเนี่ยคือเราต้องขยันหมั่นตรวจกันหน่อยอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นความปลอดภัยของทุกชีวิตเลยนะคะ จริง,รงคอนโดบ้านเรือนเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะเนี่ยเคราะห์ดีนะฮะว่าเจ้าของห้องเนี่ยเป็นชาวอังกฤษอายุ75ปีแล้วนะคุณอายุเยอะแล้วด้วยดีว่าหนีออกมาได้นะเ๋อเจ้าของห้องก็อยู่ในห้องเนี่นะแต่ดับไม่ทนันเพราะว่ามันลุกไหม้เร็วเหลือเกินก็อายุเยอะแล้วว่ะเออเด้โอ้โหแล้วแบบเกิดขึ้นชั้นสูงด้วยน่ากลัวจริงตอนแรกกำลัลงคิดว่าเอ๊ะจะขึ้นไปช่วยไงชั้นสิบสองออกเขาขึ้นไปตรงประตูปากทางห้องเลยฉีดก็ไปดับในห้องนะคะระวังกันหน่อยนะครับ ออก,กลัวกกลวช่วงนี้อะไรก็เกิดขึ้นบ่อยมากเลยผู้ชมอย่างที่บอกว่าอากาศร้อนก็ร้อนจัดเหลือเกินปีนี้และช่วงนี้มีฝนแล้วก็เกิดพายุในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกโอ้โหหนักหน่วงมากคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่ามีพายุพัดหลังคาอาคารตลาดไทยเจริญที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะถล่มลงมาแล้วก็ทับพ่อค้าแม่ค้าคนที่ไปเดินซื้อของหลายคนบาดเจ็บสาหัสนะคะเนี่ยดูภาพตามไปลมมันแรงมากพี่๊อฟ ดูสิโอ้โหน่ากลัวอุ้ยอุ้ยเนี่ยลมพัดแรงนะฝนตกลงมาหลังคาก็เอาไม่อยู่เ้ว่วานนี่เป็นโครงสร้างที่ทําเป็นตลาดชั่วคราวอะเนาะอาจจะไม่ได้ลงแบบแข็งแรงมากมายครับก็คือถล่มลงมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยนะต้องใช้เครื่องตัดถาวเข้าช่วยเหลือดูลมแรงมากอ <Okay. S 2> แล้วโดวยเฉพาะต่างจังหวัดนะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โล่งนะ <Okay. S 2> พี่ลอจะไม่ได้มีตึกสูงๆไว้บังลมหรือว่ามีต้นมต้นไม้พ oh. ื้นที่โล่งมันก็จะแบบเก็บลมเต็มๆเลยนะคะห oh. นักสุดเลยเนี่ยคือบริเวณตลาดไทยเจริญอย่างที่บอกเนี่ยดูภาพตามไป oh. หลังคาพังเสียหายทับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นสรุปได้ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสสรายด้วยกัน uh huh. ถูกโครงหลังคาพับ ติดอยู่คาซากเลยค่ะมีคนที่ได้รับอาการหนักสุดเลยนะคะเป็นแม่ค้าขายไส้กรอก<ะ>เขาขับรถสามล้อ,อ,อผ่านมาบริเวณที่มีลมพายุพัดกระหน่ำพอดีหลังคาของอาคารเนี่ยหล่นมาทับเธอพอดีอเต็มๆเลยซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้เครื่องมือนะตัดทางงัดน้ำร่างออกมา ตอนที่เอาออกมาคุณผู้ชมพี่ก๊อฟมีชีวิตนะแต่หายใจรวยลิลแล้ว<อ>ก็รีบเลยรีบนำสง่งนี่นะนี่นะตอนที่ช่วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ<อ>รีบนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยนะคะคนอกจากนี้ก็ยังมีเสาไฟฟ้าหักโค้นณบนะริเวณหลายๆจุดนะอีกหลายต้นเลยทีเดียวต้องให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยมาทำการดับไฟเป็นการชั่วคราวนะคะและในปัจจุบันนี้นะอัปเดตนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มีการนําเจ้าหน้าที่กู้ภยัยนําเครื่องตักทางเข้าเคลียร์พื้นที่แล้วก็นําตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้ทั้งหมดนะคะเ,<อ>เป็นที่เรียบร้อยส่วนความเสียหายของอาคารนะคะทางเจ้าของของตลาดก็คือตลาดไทยเนี่ยจะเข้ามาดูแลทั้ทงผู้บาดเจ็บแล้วก็ทาการซ่อมแซม<อ>เพราะว่าเกิดในพื้นที่ที่เขาทําธุรกิจตรงนั้นเ<อ>จ้าของตลาดก็อาจจะต้องเข้ามาดูแลเยียวยาแล้วก็ซ่อมแซมถูกต้องอันนี้ถูกต้องนะขอบคุณมากๆเลยที่รับผิดชอบนะคะโอ้โหดูสิ เป็นห่วงคนที่รับบาดเจ็บนะขอให้อาการดีขึ้นปลอดภยัยไม่มีอันตรายอะไรใดๆนะคะแล้วช่วงนี้นะฝนก็ยังตกหนักอยู่นะหลาย<อ>วันนะอีกหลายวันนะหรืออย่างที่เราเล่ากันนะเชื่อไหมหลังๆสังเกตดูลมพาย,ยุบ้านเราแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อ,อก,ก่อนมาแตมาเบาๆนะเดี๋ยวนี้<ะ>มาแล้วแบบสร้างความเสียหายเยอะมากเอาลองตรวจบ้านคุณหน่อยค่ะตรงไหนที่มันดูแบบ มันไม่แข็งแรงอ่ะจะได้รีบปรับปรุงเนาะม่งัน้นเดี๋ยวมันพังใช่อโแล้วก็อีกครั้งนะฮะย้ำอีกครั้งพวกป้ายเก่าๆอะไรพวกนี้อยู่ให้ห่างไว้นะเวลาลมแรงนะคะไปหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้แปลกมากเลยคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ยเขาไม่ได้ระบุจังหวัดมาเขามาลงในติ๊กต็อกฮะเขาบอกบ,บ้านหลังนี้ครับอยู่ๆมันมีมันมีเป็นฟ้าผ่าฮะ ฟ้าผ่ามันแวบเข้ามาทางหน้าบ้านเขาแล้วมันผ่ามาทางกระจกฮะแตกไหมแนวนอนมาทางกระจกะอะ,กอะเขาว่าอย่างนี้นะ,ะมาทางกระจกผ่านมาเนี่ยกระจกไม่แตกนะฮะกระจกไม่แตกแต่ไอ้ฟ้าที่ผ่านเนี่ยฮะมันผ่าแล้วหักเหไงไม่รู้มันลงพื้นคุณผู้ชมฮะฮมันลงพื้นจนกระเบื้องฮะกระเบื้องเนี่ยเป็นหลุม <c oughs> เป็นรอยไหม้เลยลองชมภาพอะ นี่คุณผู้ชมครับนี่นี่ฮะนี่ฮะนี่คือที่เขาเล่าว่าตอนที่ฟ้ามันผ่านลงมาแล้วมันหักเหลงมาที่กระเบื้องกลางบ้านเห็นไหมนี่ฮะคุณผู้ชมฮะเฮ้ยเขาบอกว่ากระเบื้องแตกเลยนะแปลกมากแปลกไหมแปลกมากแล้วมันผ่านกระจกมากระจกไม่แตกเออมันยังไงกันอ้าวฟังรายละเอียดกันหน่อยฮะคนที่นามาโพสต์นะครับอ่านได้รอยไหมเห็นไหมค่ะเขามาโพสในติ๊กต็อกนะครับเขาบอกว่าเนี่ยฮะ มาลองดูกันกลางบ้านนะครับมีเป็นหลุมนะเขาคิดว่าโดยตัวเขาเองเชื่อว่าฟ้ามันผ่าลงมาแล้วมาโดนกระเบื้องแตกเพราะว่ารอยไหมที่เห็นเนี่ยมันยังชัดๆอยู่เลยส่วนที่ฟ้าเนี่ยเขาบอกมีร่องรอยด้วยนะมันเกิดจากอะไรเกิดจากเศษกระเบื้องเนี่ยมันกระเด็นไปโดนค่ะแวบแรกที่เขาเห็นฮนะเขาบอกว่าไอ้ฟ้านะมันผ่ามาทางประตูหน้านะ จากนั้นครับมันผ่านผ้าม่านทําให้ผ้าม่านขาดแต่เขาก็แปลกใจว่าทาไมกระจกมันไม่แตกแล้วสุดท้ายไอ้สายฟ้าฟ้าเนี่ยฮะมันก็หักเหมาลงที่พื้นโชคดีที่เขานอนห่างจากจุดนั้นคือตัวเขาเองนอนอยู่แถวนั้นด้วยอ๋ออยู่ใกล้ๆน่ากลัวมากเขาบอกโชคดีมากที่เขาอะนอนห่างจากจุดนั้นมา<ะ>เขาก็เลยปลอดภัย คนเข้ามาเม้นต์กันเต็มเลยอันดับแรกครับเขาบอกว่าอย่างเงี้ยวังไว้นะยังไงอ่ะเขาบอกว่าโบราณกล่าวเอาไว้ว่าถ้าหากว่าฟ้าผ่าเข้ามาในบ้านถือว่าบ้านหมดอายุเฮ้ยผมก็ไม่เคยได้ยินจริงหรอคุณเคยได้ยินไหมไม่เคย่ะเขาบอกถ้าฟ้าผ่าเข้ามาที่บ้านถือว่าบ้านหมดอายุให้ทําบุญบ้านซะเหมือนชะตาขาดอะไรเงี้ยหรอเออไม่รู้อ่ะอันนี้เขาไเข้าไปเม้นต์กันนะฮะเออไม่รู้ส่วนว่าคนที่ ตามหลักวิทยาศาสตร์หน่อยเขาบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าที่ประตูมันมีน็อตหรือมีส่วนผสมอะไรบางอย่างที่มันเป็นทองแดงแล้วมันเป็นสื่อให้เป็นการเรียกให้สายฟ้าฟาดเนี่ยมันผ่านมาทางนั้นไหมก็เป็นไปได้เออก็ไม่รู้อีกบางคนก็บอกอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่มันอยู่บนฟ้าแล้วมันก็เลยมีอะไรที่มันเป็นทองแดงแล้วดึงลงมาไออันหลังที่วิเคราะห์เนี่ยความเป็นไปได้มันค่อนข้างยากมันก็น่าจะเป็นแนวดิ่ง ออแต่นี่มันแบบฉลับเข้าผ้าม่านกระจกแล้วมาที่พื้นใช่ไหมหรือถ้าเกิดว่ามาทางฝ้ามันก็ควรจะมีรอยไหมที่ฝ้าแล้วทะลุมาใช่แต่ถ้าเกิดไออันแรกอันนี้เราเราลองวิเคราะห์กันาไปนะตามหลักวิทยาศาสตร์อ่ะถ้าเกิดผ่านมาทางประตูแล้วมีสายมีนอ็อตหรือมีสายท่อนในอยู่อ่ะไม่ไปได้ว่าอาจจะนำพามาแล้วฉลับฉลับลงพื้นห,หรือเปล่าอีกอาจจะอยู่ที่พื้นไอตัวล่ออาจจะอยู่ที่พื้นมันดึงมาที่พื้นไม่ใช่หลังคาได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับ ทีมงานติดต่ออาจารย์เกตฮะเดี๋ยวเขาก็มาโพส <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงอะท,ทีมงานหัวเราะเลยเดี๋ยวเราองดังนั้นเราจะเอาคำตอบจากใครได้ต้องรออาจารย์เกตแล้วล่ะหนูวิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งเป็นไปได้ไหมที่อะไรจักรยานจักรยานวะจักรวาลมาเวลมาที่ประเทศไทยแล้วเทพเจ้าทอหนูเพิ่งดูกับลูกมาเมื่อวานคุณแน่นะคือเพิ่งดูกับลูกเพิ่งดูกับลูกมาลูกกำลังบ้าทอเทพเจ้าสายฟ้าเป็นไปได้ไหมที่ เขาเรียกคอนมิติเปิดเออแล้วฟ้าแลบพับมาที่เมืองไทยเขากำลังบินผ่านนี่ถามว่าข่าวไม่เหลือนะจะบอกออกไปเล่นข้างนอกแล้วให้เข้ามาข้างนอกเพิ่งไล่เข้ามาข้างในเชิญอยู่ข้างในดีกว่าแต่โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะเราเพิ่งติดตลกแต่ว่าก็อยากให้เกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เลยข่าวมันเครียดอะแต่ก็ไม่อยากให้เครียดกันจริงนะคะอีกข่าวหนึ่งก็เป็นเรื่องเครียดแล้วก็เป็นเรื่องที่เสียวนะถ้าเรานั่งอยู่บนเครื่องบินลํานั้นพี่พี่รู้จัก เทศกาลบุญบั้งไฟใช่ไหมอีกแล้วใช่ไหมบุญบั้งไฟก็คือวันก่อนผมเพิ่งเล่าไปอันนี้เป็นไงพี่เล่าว่าอะไรหล่นลงมาสนามหญ้านาบ้านค่ะอันนั้นอันบ้านรักเลยนะบั้งไฟใช่ไหมเอออันนี้ก็อยู่ในช่วงเทศกาลบั้งไฟเหมือนกันบั้งไฟวิธีการจุดผู้ชมเคยรู้อยู่แล้วก็คือต้องจุดแล้วเขาก็ต้องขึ้นไปเบียงปั๊บ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 ให้ได้สูงที่สุดเออผมถามความรู้ได้ไหมคุณคุณรู้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือเขาวัดกันที่ไหนว่าไฟสวยที่สุดหรือว่าสูงที่สุด บินไกลที่สุดเมื่อก่อนเป็นแค่ประเพณีจุดเอาแค่เป็นพิธีแต่ตอนหลังแล้วจบกันแต่ตอนหลังมันมีเรื่องของการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้แต่ละคนอยากทำให้สูงที่สุดใครสูงกว่ากันนั่นแล้วก็เลยมีการคิดเรื่อยเรื่อว่าถูกต้องเขาไปพนันกันเหรอคิดกันเรื่อยๆว่าจะทายังไงให้มันสูงกว่ากันมันก็ต้องแบบคิดเรื่อยๆแต่ว่ามันเกิดอันตรายต่อบนน่านฟ้าน่ะสิเรื่องนี้มามาฟังกันต่อช็อกนะ คนขับเครื่องบินน่ะช็อกนี่ดูภาพเห็นไหมห่างไปไม่ไม่เกินสองร้อยเมตรนี่ถ่ายบนเครื่องบินถูกไหมถูกต้องค่ะคือเหมือนบินสูงเครื่องบินอีกนะใช่ไหมเครื่องบินน่ะไม่อยู่อ่ะอืมเขาเอามาโพสอะฟังที่เอามาโพสกันแล้วกันเออเออเขาบอกว่าเกือบทําให้เกิดโศกนาฏกรรมเมื่อเจอบ้างไฟยิงผ่านเครื่องบินสูงเกือบแปดพันฟุตโอ้โหเฮ้ยสุดยอดนะแปดพันฟุตนี่คือโคตรสูงเลยนะเขาะจ่าไม่จ๋า นอกจากทางเหนือคือเมื่อก่อนจะรู้ว่าทางเหนือเนี่ยจะมีอุปสรรคกับเครื่องบินในเรื่องการปล่อยโคมลอยอ๋ออ่ออ,อ,อ่ะแต่มาทางภาคอีสานก็ยังมีเรื่องของบั้งไฟที่เป็นอันตรายต่อการบินเป็นอย่างมากเมื่อโพสต์นี้ออกไปในตอนแรกคุณผู้ชมต้องบอกงี้คอมเมนต์แตกทํา,มาทไมอ่ะบางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นประเพณีอ่ะที่มันทํากันมายาวนาน อ้าแล้วมันต้องยาวอย่างนี้เลยเหรอหมายถึงว่าต้องสูงอย่างนี้เลยเหรอประเพณี<ต>อ่ะแต่อีมุมก็แบบก,ก็เข้าข้างแบบว,วันหวาดเสียวคืออย่างนี้ผู้โพสกาเลยมาโพสบอกว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะเข้าใจว่ามันเป็นประเพณีที่ทํากันมายาวนานแต่ก็อยากให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับประเพณีนี้มีจิตสํานึกเรื่องของความปลอดภัยของส่วนรวมด้วยเ,<อ>เพราะบอกตรงๆว่ามันอันตรายกับอากาศยานมากๆเลยผู้โดยสารบนเครื่องบินหลายร้อยชีวิตนะบางทีบินผ่านเนี่ยถ้าจะปล่อยบ้างไฟ ปล่อยได้แต่เขามีระบบของน่านฟ้าก็คือมีการขออนุญาตไปขออนุญาตให้เป็นเรื่องบรรดาตอ่อเงืนการบินแล้วก็ปล่อยในจุดที่ขออนุญาตเขาจะได้มีการรู้เวลารู้สัญญาณอ๋อเขาก็จะแจ้งกันจะแจ้งกันว่าเออจุดนี้<อ>มีการปล่อยสูงเท่านี้เท่านี้กันแล้วก็ล่อกันไปรวมถึงอย่างที่บอกว่าใครที่มีการเล่นพน,นันแล้วก็บอกว่าบ้างไฟลูกไหนจะสูงกว่ากันเลิกเถอะเ,<อ>เพราะยิ่งมีคนพน,นัน เขาก็ยิ่งมีคนคิดวิธีให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆคุณผู้ชมนี่8,000ฟุตนี่ไม่ธรรมดานะจริงนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะคืออย่างวันนั้นน่ะคนขับเครื่องบินเขาก็บอกว่าเล่าให้ฟังเป็นคนขับเขาเทคออฟจากอุบลเนี่ยภาพที่เห็นคือเจอบ้างไฟห่างจากเครื่องบินเนี่ยไม่เกิน200เมตรโอ้ไม่ไกลณขณะนั้น,น,น,นเครื่องบินผมที่ขับอยู่สูง6,000ฟุตม,มองด้วยสายตาบ้างไฟนี้น่าจะขึ้นไป8,000ฟุต Oh. อันตรายมากๆครับและพอเขาเห็นปุ๊เขาเลยแจ้งหอ,อการบินเอ้ยวันนี้หอ,อการบินครับไม่มีการรายงานของนุ่ญาติในเขตพื้นที่แถวๆนี้เลยครับหอ,อการบินเขาก็ ATR ของกองทัพอากาศก็รีพอร์ตมาบอกว่าไม่มีการแจ้งเหมือนกันอ๋อเขาก็เช็คไปแล้วว่าเออมันมีการแจ้งไหมถึงได้ปล่อยขึ้นมาแบบนี้เขาบอกว่นนั้นไม่มีการแจ้งหลังจากนั้นกองทัพอากาศยายนก็ต้องรีพอร์ตบ้างไฟลูกอื่นๆที่ตามมา<ะ>ต้องมีการแนะนําเครื่องบินลำอื่นๆที่ผ่านบริเวณน,นั้นให้คอยหลบบ้างไฟคือ เดือดร้อนกนเป็นวงกว้างใช่แล้วก็มีทุกคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าที่ผมเอามาโพสต์ผมไม่ได้บอกว่าประเพณีนี้มันไม่ถูกผมก็เป็นลูกหลานชาวอีสานเหมือนกันออพ่อผมเป็นคนอุบลครับตัวเขาเป็นลูกหลานชาวาอีสานพวกเราที่อ่านข่าวนี้เราก็ไม่ได้แบบว่าบอกว่าประเพณีนี้ไม่ดีนะใช่ใช่รู้ว่าสืบทอดกันมาแต่อย่างที่บอกแจ้งให้เป็นเวลาอบอกพิกัดบอกอะไรเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม คือมันต้องควบคุมกันหน่อยใช่เอาให้มันอยู่ในความพอดีเพราะว่าสุดท้ายถ้าหากว่ามันทําให้คนอื่เดือดร้อนเนี่ยมันก็ไม่ดีไงค่ะแล้วก็ยิ่งเคสแบบเนี้ยถ้าหากว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาโอ้โหคุณมันโศกนาฏกรรมเลยนะแล้วบางไฟเขาไม่ได้ขึ้นมาแบบช้าๆนี่ก็จะแบบปุ <c ười> ๊บปุ <figure> ๊บขึ้นมาใช่ไหมถ้าโดนจังหวะปีกล่ะโดนเครื่องสักนิดน,นึงสกิดก็เครื่องตกได้เลยนะจริงอืชีวิตคนน่ะเนาะค่ะเออผมว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คงต้อง มันต้องมีการประชุมพูดคุยกันให้มันชัดเจนกว่านี้มมใช่ไหมต้องเข้มงวดเออต้องเข้มงวดจริงๆแล้วชาวบ้านในพื้นที่ก็ต้องรับทราบกฎมไม่ใช่จะจุดคิดจุด,ด,จดก็จุดต้องมีการแจง้งต้องมีการสื่อสารร่วมกันเสียวเนอะน่ากลัวมากน่ากลัวมากแปดพันฟุตอ่ะอ,อีกหนึ่งเรื่องฮะอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาคุณผู้ชมครับมีคนครับเขาไปเจอลูกเสือโครงอยู่กลางถนน นุ่าจะเล่นมุ้งอยู่ในสวนสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่กลางถนนอยู่กลางถนนฮนะเมื่อปีที่แล้วเรามีข่าวนี้ใช่ไหมที่เป็นสิงโตค่ะเออไปเจออยู่ตามถนนเหมือนกันหลุดออกมาที่แถวบ้านคุณอนะชนบุรีใช่ค่ะอ่านะเอาล่าสุดนี่ชะเชิงซาลูกเสือโครงนะ่งฮะอยู่กลางถนนเขาก็มีการไปตามเอาตำรวจนักข่าวกู้ภนะัยฮะ ให้มาช่วยกันจับนี่ฮะโอ้ยเสือโค่งชัดๆเลยโอ้โหคุณเอ้ยถ้าคุณเจออย่างนี้ผมถามหน่อยคุณจะทํำยังไงไว้กําลังโซนเลยนี่แหละนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคมนะฮะเวลาประมาณตีสามครึ่งตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็เข้าไปยังพื้นที่เพื่อไปช่วยกันจับเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นนะฮะในบ้านของนายธนพลรุ่งโรธ เขาบอกว่าน้องเสือโครงขนาดกลางนอนอยู่หน้าบ้านกู้ภัยและชาวบ้านและตำรวจพยายามช่วยกันเรียกฮะว่าให้น้องมานี่มานี่ก็คือเอาง่ายๆล่ะจะจับตัวน่ะแต่ถามว่า้องจะมาไหมน้องมาฮะสุดท้ายนี่ฮะแต่มาจับไว้อย่างนี้มั้งงครับจับขาแล้วก็เล่นด้วยเขาบอกว่าแรกๆนะเล่นแบบสนุกสนานแข่งงับงับคุณนึกออกไหมเหมือนสุนัข หมือนแมวงับอ่ะอปไปไปเมั่นเขี้ยวอะงับเข้าเนื้อครับออจนได้แผลกันไปนิดนิดหน่อยหน่อยะนะฮะแต่ก็อาสุดท้ายก็สามารถรวบตัวได้ใช้เวลาประมาณสัก10บนาทีนะฮะจากนั้นนะครับก็มีการนําตัวลูกเสือตัวเนี้ฮะไปส่งที่สํานักบ,บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สองสีราชาเขามีสวนเสืออยู่นี่ใช่ไหมสวนเสือสีราชาะนะฮะ ล่าสุดนะครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เ,เจ้าของเจ้าของขอภยัยเจ้าของไปติดต่อขอรับตัวคืนฮะอ่ะ,อะมันมีพีก,กว่านี้มากกว่าไปขอรับตัวคืนเจ้าของบอกว่าที่เราได้เห็นภาพกันอยู่นี้นั้นไม่ใช่เสือโครง่งอะคุณพระเอาแต่มันเหมือนไหมล่ะเหมือนม,มากก็ดูลายสิพี่แล้วดูขนาดมันสิเออแต่นี่คือดาราฮอลลีวูดครับ อะไรฮะเลยชมพู่ะเจ้าขอบอกนี่คือดาราฮอลลีวูดเขาเคยเล่นหนังฮอลลีวูดเหรอเขากําลังเล่นอยู่นะฮะเขาไม่ใช่เสือโคร่งเขาคือไลเกอร์ไลเกอร์คืออะไรการผสมกันระหว่างสิงโตและเสือลออนและไทเกอร์เข้าใจป่ะนี่คือเรื่องจริงไม่ได้เล่นมุกนะคุณผู้ชมคือจะเป็นสิงโตตัวผู้และเสือโคร่งตัวเมียรครับผสมพันธ์กันเขาเรียกว่าไลเกอร์๋อมันเป็นไลเกอร์ พอเป็นไลเกอร์ปุ๊บมันไม่มีลายฮะหนังฮอลลีวูดติดต่อมาอยากจะขอเช่าไปถ่ายหนังทีนี้อยากได้เป็นเสือโคร่งก็เลยเอาไปพ่นลาย <c oughs> นี่เรื่องจริงชมพู่คุณอย่าเพิ่งขำทีมงานมีภาพตอนก่อนพ่นลายไหมจริงแล้วมันมีภาพด้วยนะนะฮะสุดท้ายฮะ <c oughs> นี่ฮะ,น,ฮะนี่คือตัวจริงครับ <c oughs> ไลเกอร์เนี่ยฮะจากนั้นมีการนำไปพ่นลายครับแล้วไปเข้าฉากหนังฮอลลีวูด เขามีการเช่ากันนะครับประมาณสิบวันเดี๋ยวคุณฟังอันนี้คุณจะยิ่งตกใจยังไงคะคุณรู้ไหมว่าค่าตัวน้องฮอลลีวูดคนเนี้ยเท่าไหร่วันละหมื่นวันละหนึ่งแสนครับอย่าเป็นเสือวันละหนึ่งแสน,น,น,แสนคุณผู้ชมเนี่ยฮะเขามาติดต่อขอตัวคืน<ต>เขาบอกว่าต้องขอคืนจริงๆไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาโดนฟ้องนางถ่ายไม่จบนางถ่ายไม่จบแล้วน้องเป็นดาราทำไมน้องไม่อยู่ในห้อง แล้วน้องแอบกระโดดหนีออกมาเขาเล่าว่าอย่างนี้นะแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วยาอกไอเที่ยวว่าอย่างนั้นเถอก็ประมาณนี้นะฮะเนี่ยฮะอ้าวทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินะครับสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกมาให้ความคิดเห็นแบบนี้ครับอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะน่าสนใจนะท่านบอกว่าตามกฎหมายกรมอุทยานจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ว่าเป็นสัตว์จากครามเลี้ยงที่ถูกต้องหรือไม่มและเป็นสัตว์ชนิดไหนถ้าหากว่าเป็นไลเกอร์จริงๆอันนี้ขึ้นทงไว้เลยนะถ้าเป็นไลเกอร์จริงๆจะทำให้กรมอุทยานเอาผิดไม่ได้ครับเพราะยังไม่มีกฎหมายครอบคุมถูกต้องฮะ<อ>ยังไม่มีกฎหมายครอบคุมครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ชี้ชจว่าเป็นสิงโต หร,หรือเสือครุ่งอย่างไรก็ตามครับในเบื้องต้นทางกรมอุทยานจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะต่อไปถ้าหากว่ามีใครทําการตามนี้กฎหมายมันจะไม่ครอบคุมถึงครับสามารถเลี้ยงเองได้ที่บ้านอย่างนี้หรอแต่ความดุร้ายมันก็ต้องนี่ไง<อ>ท้ายเนี่ยมันอาจจะไปก่อความเดือดร้อนให้กับชุมชน หรือว่าคนเลี้ยงก็ได้นี่เขาถึงขึ้นทงเลยฮะเขาบอกมันเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยกฎหมายมันยังไม่ครอบคลุมอ่ะก็นี่แค่เอามาแต่งหน้าทต่งผมกระโดดออกมาเที่ยวได้เลยถ้าเกิดตามบ้านเลี้ยงแล้วเก็บไม่ดีอ่ะเอ,เอามากัดเด็กกัดอะไระ่เพราะว่าสัญชาตญาณความเป็นนักล่าหนูว่ามันยังอยู่นะก็ใช่แล้วยิ่งรวมสองอันก็นักล่าทั้งคู่เลยอ่ะอพ่อเป็นสิงโตแม่เป็นเสือโคร่ง เนี่ฮะเอาเรื่องนี้เดี๋ยวต้องตามกันต่อไปนะว่าสุดท้ายเขาจะไปจบตรงไหนฮะเพราะว่าถ้าหากว่าอย่างที่บอกถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยการเลี้ยงมันผิดกฎหมายอ่ะมันก็อีกหนึ่งเรื่องด้วยนะนึกออกไหมค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไลเกอร์จริงๆแล้วเนี่ยอ๋อมีอันนึงเขาบอกเขาทำสัญญาไว้ด้วยนะว่ารบกวนฮะรบกวนสื่อมวลชนเอารูปน้องออกหน่อยได้ไหมเจ้าของนะออกอากาศ เอาออกไปจากโซเชียลอ๋อไม่ให้เป็นข่าวมันมีในสัญญาอ้าวงงกันไหมอันนี้ทำไมไม่อ่านอันนี้ก่อนอ่ะเก็บภาพก่อนปิดเลยไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรามันเกี่ยวกับเขาว่าเขามีโอกาสโดนฟ้องเหมือนเขาทำสัญญาเอาไว้ว่าจะเผยแพร่อะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าหมาแมวอ่ะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสัตว์เข้าฉากที่เขาฝึกมาแล้วอ่ะแพงพี่กอลฟแรกนี่กี่วันนะสิบสาม อะไรนะเขาเช่ากี่วันสิบสิบวันสิบวันวันละหนึ่งแสนเช่าสามตัวนะถ้าจำไม่ผิดอันนี้ตัวเดียวนะที่เล่าไปไอ้วันละหนึ่งแสนเนี่ยแต่ผู้เชื่อเพราะว่าอะไรรู้ไหมเคยเคยทราบค่าตัวน้องหมาที่สามารถเล่นแบบนอนนิ่งๆตายได้อ่ะกระเพกกระเพกควบคุมได้ควบคุมได้อะค่าตัวแพงกว่านักแสดงนะต่อวันอะเอาจริงมันเหมือนฝึกมาแล้วโอ้เนี่ยจากแค่หนึ่งเหตุการณ์นี่ยฮะมันมีเรื่องต่อเนื่องเยอะมากเลยอะมาไปถึงเรื่องของกฎหมายเลยอะ ว่าจะทำยังไงดีถ้าหากว่ามันเป็นไลเกอร์แล้วควบคุมครอบคุมไม่ได้ต้องออกกฎหมายใหม่ไหมครับไปกันใหญ่ฮะเรื่องนี้เออเอาการก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะแล้วก็เดี๋ยวก็รอสรุปให้ฟังกันแล้วกันว่าเป็นยังไงอืพักก่อนนะพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวแซ่บๆกันต่อค่ะครับ